วิทยากรท่านสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะมันก็เหลือผมนี่แหละเนาะโอเคฮะก็สุดท้ายนะเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะก็เนื่องจากมันเป็นเรื่องที่สมัยก่อนเนี่ยคือเรื่องนี้มันมีมานานละแต่ว่าผมก็ไม่เคยที่จะเอามาสอนให้พวกเราฟังเนาะเนื่องจากว่าผมเห็นว่ามันค่อนข้างไกลตัวไปหน่อยนะฮะมันค่อนข้างไกลไปหน่อยคือเมืองนอกเขาทำกันแล้วแหละแต่ว่าบ้านเราเนื่องจากเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นผมก็คิดว่ารู้ไปก็เท่านั้นนะฮะเราก็แต่คิดว่าวันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราจะมาดูกันว่าจากการที่เราดูแลผู้บาดเจ็บตามมาตรฐานกันเนี่ยไอ้ที่มันบียอนสแตนดาร์ดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะอะไรที่มันเกินไปแล้วทั่วโลกเนี่ยเทรนด์มันไปถึงไหนแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมฮะการบรรยายในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือว่าห้างร้านใดๆนะถ้าเราเปิดเว็บไซต์คณะแพทย์ขึ้นมานะฮะมันก็จะมีคำขวัญของคณะแพทย์นะฮะซึ่งผมเชื่อว่า 99% ของคนในห้องนี้รู้ว่าคำขวัญของคณะแพทย์เนี่ยว่าอะไรใช่ไหมฮะเราเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกเนาะโรงเรียนแพทย์ระดับโลกจริงไหมจริงไหมถามจริงว่าจริงไหมเนาะถ้าเราเคลมว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกวันนี้ผมจะพาไปดูว่าโรงเรียนแพทย์ระดับจักรวาลเขาทำยังไงกันเขาดูแลคนไข้กันยังไงนะฮะเราไปดูกันนะว่า beyond standard นะที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็น standard แต่ว่าไอ้ที่มัน beyond ไปอีกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขาทำยังไงกันนะฮะแต่ว่าเราต้องเริ่มจากเบสิกก่อนนะฮะเริ่มจากเบสิกก่อนเนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะวันนี้เราปูพื้นฐานกันมาหมดแล้วว่าการดูแลผู้บาดเจ็บเนี่ยหลักๆเลยคือการเสียเลือดนะคนไข้ hemorrhagic shock แล้วก็เสียชีวิตจากการเสียเลือดเป็นหลักดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่า damage control นะฮะการทำ damage control ก็คือเรา aiming เพื่อที่จะ stop bleeding นะครับเราคนไข้เข้าไปผ่าตัดเพื่อ stop bleeding เป็น initial operation นะครับเสร็จแล้วนำผู้บาดเจ็บเนี่ยออกมาที่ ICU นะฮะออกมาที่ ICU มา resuscitation ต่อหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเอาไข้ไปทำ angioembolization เพื่อหยุดเลือดที่แอเรียที่มันอาจจะยังสต็อปบลีดไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยค่อยเอาไปรีโอเปอเรชันเพื่อทำการปิดหน้าท้องคนไข้อีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นคอนเซปต์ของ trauma damage control นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามันมี2พาร์ทด้วยกันที่มีหน้าที่ stop bleeding คือ initial operation แล้วก็ radiographic intervention หรือว่า angioembolization นะครับมันก็มีคนที่เขาเสนอมาว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่เอาไอ้ embolization เนี่ยเข้าไปทำในโอเปอเรชันแรกเลยมันจะได้เสร็จไปทีเดียวนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์ในปัจจุบันนี้นะฮะเขาเรียกว่า trauma hybrid OR system นะฮะ trauma hybrid OR system เนี่ยเขาบอกว่ามันทำมาเพื่อที่จะรองรับว่าคนไข้เนี่ยไม่ต้องเข็นไปห้อง CT ไม่ต้องเข็นลงไปใต้ดินเพื่อไปทำ angioembolization ทุกอย่างทำเสร็จสับอยู่ใน operative theater เดียวกันนะครับแล้วก็สามารถ investigation ได้ก็อาจจะลด negative exploration ลงไปได้อันนี้คือประโยชน์ของมันนะก็มันก็เหมือนกับ hybrid OR ของทาง vascular หรือของ neuro หรือว่าของ ortho หรือของ CVT นะคล้ายๆกันแต่ว่าทางของ trauma เนี่ยมันมีชื่อนะชื่อมันเรียกว่า raptor suit นะฮะในทาง trauma raptor suit ย่อมาจาก resuscitation with angiography percutaneous technique and operative repair นะฮะไอตัว raptor suit เนี่ยถือกำเนิดมาประมาณ20ปีละนะบ้านเรายังไม่มีนะบ้านเรายังไม่มีสักเครื่องเนาะกำเนิดตั้งแต่ปี2002นะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะมันทำ complete reward procedure ได้นะฮะสามารถทำ intraoperative embolization ได้ในออร์แกนที่เข้าถึงยากหรือไม่ว่าจะเป็น solid organ หรือว่า pelvis ต่างๆนะครับทำ endovascular management ได้นะครับแล้วก็ management พวก unstable fracture หรือแม้กระทั่ง neuro surgical intervention ต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับใน OR เนาะอันนี้เรียกว่า trauma hybrid OR system หรือว่า raptor suit นะฮะข่าวดีก็คือหลังจากที่มันกำเนิดมา20ปีนะฮะณวันนี้นะฮะก็ศูนย์ความเป็นเลิศของเราก็ทางผู้บริหารเขาก็ใจดีบอกว่าอาจารย์พานุไปทำมา1ห้องนะฮะเขาก็อนุเคราะห์ให้พวกเรานะฮะก็อยู่ในแพลนของ medical hub ของเรานะฮะที่เราจะมี raptor suit นะฮะก็เป็นที่น่ายินดีนะฮะคราวนี้ถามว่าทำอะไรได้อีกบ้างนะฮะก็
เนื่องจากว่าไม้เบื่อไม้เมาของพวกเราเนี่ยมันคือ non compressible torso hemorrhage คือ bleeding ในช่องอกหรือว่าช่องท้องที่มันแบบดูแลรักษายากๆนะฮะเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงเถอะเนาะก็บางเคสบลีดจนตายแต่ยังไม่ได้เข้า OR ก็มีรอ OR เข้าไปกว่าจะไปผ่าตัดเนี่ยมันมีช่วงแก็บเนาะมันมีช่วงแก็บที่ทำให้คนไข้เนี่ย ongoing bleeding ไปเรื่อยๆนะฮะเราก็รู้อยู่ว่าคอนเซปต์มันคือคนไข้เนี่ยต้องได้รับการผ่าตัดให้เร็วที่สุดนะฮะถ้ามี indication ในการทำ laparotomy มี hemodynamic unstable ควรที่จะต้องเข้า OR ให้เร็วที่สุดนะครับก็เพื่อลดระยะเวลาลงเนาะเพื่อลดระยะเวลาไม่งั้นคนไข้ก็จะบลีดในท้องเนี่ยค่อยๆไหลออกไปเรื่อยๆนะฮะโกของเราคือ stop bleeding นะฮะไม่ใช่ตัวเลข90 60ไม่ใช่มัวแต่ resuscitation หวังว่าจะให้ BP มัน90บางทีมันเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นก็ต้องเอาเข้า OR ไปให้เร็วมันก็มีแก็บอยู่สั้นๆถึงแม้โรงพยาบาลเราหรือว่าหลายๆโรงเนี่ยจะเคลมว่าเฮ้ยเราเข้า OR ได้ภายใน5นาที3นาทีหรือ10นาทีก็ตามนะครับมันก็ยังมีแก็บที่คนไข้เนี่ย ongoing bleeding อยู่ดีนะฮะก็มีคนเสนอว่าแล้วทำไมไม่เอาไอ้ตัว hybrid OR system ที่เราว่ากันมาเนี่ยใส่ไปในห้องรีซัตเลยจบๆนะไม่ต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ไปไหนคนไข้ลงจากแอมบูแลนซ์ปุ๊บผ่าตัดเลยก็ผมได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาฮะก็เขาทำอย่างนี้จริงๆอันนี้คนไข้เข้าฮะอันนี้หน้าประตูรีซัตฮะเข้าประตูรีซัตมาปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าด้านขวาเป็นที่วางเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างมีเครื่องเอ็กโมเครื่องทุกอย่างเตรียมไว้นะฮะหันไปทางซ้ายปุ๊บอันนี้เป็นโอเปอเรทีฟรูมเลยทันทีนะฮะสามารถผ่าตัดได้ทำทุกโปรซีเดอร์ได้ในนี้เลยนะครับในห้องรีซัตนะฮะแล้วถัดเข้าไปมันค่อยเป็นห้องรีซัตตามปกตินะฮะก็มีห้องตรวจมีห้องพื้นที่รีซัสซิเตชันเบย์เอาไว้ดูแลคนไข้อื่นนะฮะมีเครื่อง CT อยู่ในนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของเขานะฮะที่เขาจะทำก็คือเพื่อย่นระยะเวลาลงนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินที่ผมสอนมาสเต็ปนี้เนาะก็คือผู้บาดเจ็บ1รายเนี่ยจะได้รับการทำ Initial Assessment and Management ประกอบไปด้วย9ขั้นตอนนะฮะตั้งแต่ Prepare เตรียมการนะฮะtriage ก็คือการคัดแยกผู้บาดเจ็บไปถึง primary survey adjunct secondary survey ต่างๆนะฮะก็เมืองนอกเขาบอกว่าไอ้9ขั้นตอนนี้มันเริ่มเสียเวลาละเริ่มใช้เวลาเยอะเกินทั้งที่จริงๆเราทำมันก็ประมาณ5นาที10นาทีเท่านั้นนะเขาบอกว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะฮะมันก็เลยมี new concept เกิดขึ้นนะฮะ new concept เขาบอกว่าไอ้ตั้งแต่ primary survey ไปจนถึงผ่าตัดเนี่ยเป็นการ resuscitation เนี่ยเขาให้คอนเซปต์ใหม่เรียกว่าเป็น CT first resuscitation ใน hybrid ER system นะฮะการทำก็คือเขาบอกว่าคนไข้ที่ออกจากแอมบูแลนซ์ปุ๊บเนี่ยเขาเข้าไปตัด CT ก่อนเลย CT whole body 1ทีนะฮะลงจากแอมบูแลนซ์ยังไม่ทันลงเตียงที่ห้องรีซัตเลยนะผ่านเครื่อง CT ก่อนนะฮะ CT whole body ไปก่อนเสร็จแล้วก็จะมีทีมแพทย์เนี่ยเข้าไปดูแลจัดการนะฮะหมอคนนึง secure airway อีกคนนึงดูแลbreathing แล้วก็อีกคนนึงดูแล circulation ใช้ man power เยอะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ย A B C D E ทุกอย่างแล้วก็ CT ทุกอย่างเสร็จภายใน1นาทีนะฮะที่ผมไปดูงานก็เขาให้ผมจับเวลาก็ประมาณ42วินะเคสหนึ่งเสร็จละ CT บวกกับ A B C D E เสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะอันนี้เป็นคอนเซปต์ของ hybrid ER system นะครับซึ่งไอ้ตัว hybrid ER system เนี่ยเกิดหลังจาก Raptor สูตรประมาณ10ปีนะฮะก็ first introduce ที่โอซาก้านะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ hybrid ER system เนี่ยทั่วโลกมีประมาณ35เครื่องนะ30เครื่องอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ประมาณ3เครื่องอยู่ที่อเมริกาแล้วก็อีก2เครื่องอยู่ที่ยุโรปโดยประมาณนะครับถามว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆมันก็คล้ายๆห้องรีซัตของเราเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าห้องรีซัตเรามีห้อง CT อยู่ข้างๆเนาะมีห้อง CT อยู่ข้างๆสิ่งที่เขาทำคือเขาเจาะผนังไอ้ห้อง CT ข้างๆห้องรีซัตเนี่ยให้มันต่อถึงกันนะครับถ้าคนไข้อุบัติเหตุมาหรือเคสที่เป็นซีเวียมาคนไข้ลงไปนอนเตียงที่ห้องรีซัตปุ๊บเครื่อง CT ก็เปิดประตูผ่านมาเครื่อง CT ค่อยๆไต่มาตื๊ดแล้วก็เอามาตัด CT คนไข้นะตัด CT คนไข้ไม่ถึง1นาทีเสร็จเครื่อง CT ก็ถอยกลับไปอยู่ห้องเดิมไอ้ห้องเดิมนั้นเขาก็เอาไปทำอิเล็กทีฟ CT นัดคนไข้มาทำ CT ก็ทำไปนะฮะพอคนไข้ซีเวียมาเครื่อง CT มันก็เลื่อนมาที่ห้องรีซัตแล้วก็มาทำ CT ให้คนไข้เฉยๆนะครับถามว่าไอ้ตัว Hybrid ER System ทำอะไรได้บ้างนะฮะไม่ได้ทำได้แค่ Trauma นะครับมันทำได้ Emergency เกือบทั้งหมดนะครับมันเป็น CT Room นะครับ
เป็น C-arm equipped resuscitation unit นะครับสามารถทำ CT exam ได้ทำ NGO ทำ body IR ได้ทำ cardiac cath ได้ทำ neuro intervention ได้นะครับสามารถทำ resuscitative ใน traumatic procedure ได้เช่น complete reboar หรือ ECMO ได้นะครับแล้วก็ห้องเนี้ยสะอาดเท่า OR ดังนั้นสามารถ perform operation ได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นคอนเซปต์ของ hybrid ER system ที่ทั่วโลกปัจจุบันนี้กำลังหันเหไปในทางนั้นนะฮะซึ่งถามว่าเราเรียนกันมาวันนี้เนาะว่าถ้าเกิดว่า detection internal hemorrhage เราทำ fast ใช่ไหมฮะทำ fast ประกอบด้วย 5P เนาะ extended fast ในปัจจุบันประกอบด้วย 5P pulla pericardium perihepatic perisplenic แล้วก็ pelvis สมัยก่อนเนาะอันนี้เป็น conventional เนาะถ้า conventional มี fast นะฮะปัจจุบันนี้เรามี FACT นะฮะ FACT ย่อมาจาก Focus Assessment with CT on Trauma นะฮะในปัจจุบันนี้ไม่ได้ดู CT whole body แล้วไม่ได้ค่อยๆไล่ดูตั้งแต่หัวจรดเท้าทีเดียวนะฮะมันเสียเวลาเนาะมันเสียเวลาเนื่องจากทำ CT หลายระบบมันก็เสียเวลาก็ต้องดูเป็นจุดๆเป็นการโฟกัสเหมือนกันนะฮะก็มีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะฮะบางที่เรียก CT whole body นะครับที่ศรีราชกับรามาเข้าใจว่าเรียกว่าแผ่นสแกนมั้งแล้วก็ถ้าเครือ BDMS เขาจะเรียกว่า CT Trauma Body เป็นอันเดียวกันคือเขาตัด CT ตั้งแต่หัวถึงประมาณเข่าโดยประมาณนะครับถามว่าตัดแล้วดูยังไงบ้างนะฮะพอ CT Whole Body ปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาจะดูก่อนว่ามี Surgical Intracranial Hemorrhage ไหมนะพอกลิ้งดูใน Brain เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะข้ามมาข้ามลงมาที่ Aortic Arch Level เลยทันทีตรงคอนี่ไม่ดูนะฮะตอนแรกเนาะข้ามมาที่ Aortic Arch Level มาดูก่อนว่ามี Aortic Injury ไหมเพื่อที่จะทำการรักษาได้เนาะเสร็จแล้วก็ระหว่างที่ดู aortic injury ก็จะดูด้วยว่ามีลัง injury หรือเปล่าพวก pneumothorax hemothorax ต่างๆนะครับเสร็จแล้วพอดูลังเสร็จปุ๊บเขาจะกลิ้งผ่านแอบโดเมนลงมายังไม่ evaluate นะฮะลงมาที่ pelvic floor ก่อนเพื่อดูว่ามีเลือดไหมในท้องนะไปดูจุดที่ต่ำที่สุดของแอบโดเมนก็คือตรง Douglas pouch ดูว่ามี hemoperitoneum ไหมนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไล่กลับขึ้นไปนะฮะดูว่ามี pelvic fracture ซึ่งมันเป็น large volume hemorrhage เนาะดูว่ามันมี retroperitoneal hemorrhage ไหมแล้วก็มี spinal fracture ไหมเสร็จแล้วค่อยมาดู solid organ injury ทีหลังแล้วก็กลิ้งกลับลงมาดูมี mesenteric hematoma นะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลา3นาทีนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่เขาดูแล้วเขาสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้ bleeding ไหมใช่หว่าไม่ใช่หว่าเขาจะไม่หยุดดูนะฮะเขาจะไม่หยุดสไลด์ที่ตรงนั้นนะเขาจะคนที่เขาอ่านเนี่ยเขาจะบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยคนที่มีหน้าที่กลิ้งโซเซทีเนี่ยเขาเรียกว่า imaging evaluator นะ image evaluator จะมีหน้าที่พูดตะโกนใส่ไมค์ออกมาว่าที่หัวมี bleeding นะที่ aortic arch สงสัยที่ปอดสงสัย pneumothorax ไม่แน่ใจเขาจะพูดแบบนี้แล้วก็ผ่านไปเลยนะเขาจะไปออร์แกนอื่นคนที่ทำหน้าที่ตัดสินใจจะเป็นเซอร์เจียนที่ยืนอยู่ข้างๆที่มองเห็นภาพรวมในการรักษาทั้งหมดเซอร์เจียนก็จะถามพูดใส่ไมค์เข้าไปข้างในห้องว่าตกลงคนที่ตรวจตัว B อ่ะตัว breathing อ่ะตรวจเชสได้ว่ายังไงบ้างแล้วก็คอมไบกับผล CT ที่เขาได้ยินมาแล้วก็ให้การรักษานะฮะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างทำงานในการเป็นทีมทุกคนจะมีพาร์ทเล็กๆในแต่ละออร์แกนนะครับแล้วก็คนที่ตัดสินใจหลักก็จะเป็นเซอร์เจียนที่เขายืนอยู่ที่ห้องคอนโทรลนะอีกอันนึงที่เป็นคอนเซปต์ผมบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เนื่องจากตัวย่อมันเยอะนะไอ้การรักษาแบบนี้เรียก Presto concept นะ Presto ย่อมาจาก Prompt and Rapid Endovascular Strategy in Trauma Occasions นะ Presto concept เนี่ยคือเดิมทีเนี่ยพวกเราก็ภาคภูมิใจกันว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งเดียวในอีสานที่เราสามารถที่จะทำ selective angiography ได้นะฮะแต่พวกเราทำเนี่ยมันยังเป็น conventional อยู่นะเป็น conventional emergency interventional radiology อยู่นะฮะในปัจจุบันที่อื่นเขามี aggressive คือเขาบอกว่าเขามีเขาเรียกว่าเป็น damage control interventional radiology ก็คือ aggressive กว่าเร็วกว่านะครับทำได้ efficient กว่าเขาก็บอกว่าคอนเซปต์เขาคือใส่ก่อนได้เปรียบก็คือ start sooner finish soonerนะครับถามว่ามันทำยังไงคือเขา early activation ของตัว IR team นะครับทำ ultrafast scanning นะครับก็คือทำ CT อย่างรวดเร็วเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่ไหนที่ไม่ได้มี hybrid ER เนี่ยก็จะรีบ transfer กลับมาที่ห้อง resus นะครับแล้วก็
สามารถทำ interventional radiology ได้นะฮะก็เขาบอกว่า save life ไว้ก่อนนะครับบางทีอาจจะอุดไปทั้งแขนหรือทั้งท้องไม่แน่ใจนะฮะก็อุดไว้ก่อนเพื่อเอาชีวิตรอดไว้ก่อนเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบ single vessel เนี่ยเขา embolize ได้ภายใน10นาทีนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันพูดถึงข้อดีกันมาเยอะแล้วก็มาดูว่าเอาคำของไอ้ตัว Hybrid ER System หรือว่าที่เราพูดกันมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะก็เนื่องจาก overall เอาคำเนี่ย mortality rate ของเมืองนอกมันต่ำอยู่แล้วนะฮะพอเขาเริ่มใช้ไอ้ตัว Hybrid ER System หรือว่าตัว Raptor สูตรขึ้นมาเนี่ยเขาพบว่า mortality rate ใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยลดลงฮะก็คือดีขึ้นประมาณ 5% นะแค่ 5% เท่านั้นนะฮะคือเนื่องจากตัวเลขเขาดีอยู่แล้วมันก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะหรือว่า mortality rate ที่เดือนหนึ่งนะฮะก็คือ complication เนี่ยลดลงประมาณ 7% โดยประมาณนะฮะถามว่ามัน improve เรื่องอะไรบ้างเนื่องจากว่ามัน stop bleeding ได้เร็วดังนั้นการให้ fluid ก็อาจจะลดน้อยลงนะฮะ complication ที่เกิดจาก fluid administration ก็อาจจะลดลงเช่น hypothermia coagulopathy อาจจะลดลงเพราะว่าให้เลือดให้ fluid น้อยลงแล้วก็ stop bleeding ได้เร็วขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของมันนะก็ตัวเลขประมาณ 5% ที่มันได้ขึ้นมาถามว่ามีข้อเสียไหมมีฮะมีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียข้อที่1เลยโคตรแพงฮะโคตรแพงถามว่าแพงเท่าไหร่ฮะไอ้ที่เราจะได้มาแรปเตอร์สูตรเนี่ยประมาณ100ล้านบาทนะฮะไม่ถึงหรอก95อาจารย์อำนาจบอกว่าประมาณ95นะก็ถามว่าแพงไหมแพงถ้าไฮบริด ER System ยูนิตนึงประมาณ250ล้านบาทโดยประมาณนะครับก็ถ้ามองในพวกเราเป็นคนธรรมดาก็คงว่าแพงเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นแค่นาฬิกาเรือนเดียวนะฮะก็หยอกนิดนึงขอหยอกนิดนึงนะฮะแล้วถามว่ามัน cost effective ไหมฮะก็ขึ้นกับเราว่าเราจะใช้มันคุ้มไหมนะครับมันทำได้หลายอย่างแล้วก็ลด complication ได้นะครับอีกข้อเสียหนึ่งคือ capacity ฮะเนื่องจากว่ามันเข้าได้ทีละคนเนาะไอ้ยูนิตนี้มันเข้าได้ทีละคนดังนั้นเนี่ยไม่เหมาะใน ER หรือห้องรีซัทที่เป็นตลาดแตกแบบบ้านเรานะฮะเราต้องเลือกว่าเคสซีเวียร์สุดเข้าได้แค่คนเดียวผมก็เลยถามเขาว่าแล้วถ้าเกิดว่าเคสที่มันมีเคสซีเวียร์เคสที่2ทำไงเขาบอกอ๋อเขาไดเวิร์ตไปโรงพยาบาลอื่นเลยเขาไม่รับเนาะบ้านเราอาจจะค่อนข้างยากอยู่ดังนั้นเนี่ยถามว่าทำยังไงคือทีมทริอาจต้องแข็งนะฮะคนที่มีหน้าที่ทริอาจเนี่ยต้องแม่นว่าเคสไหนหนักจะเอาเคสไหนเข้าแล้วอินฟอร์เมชันจากพรีฮอสพิทอลต้องดีเนาะเราถึงจะได้อินฟอร์เมชันที่ดีเพื่อที่เอามาประเมินว่าเคสไหนจะใช้สิ่งนี้บ้างนะฮะก็อันนี้เป็นข้อเสียของมันถามว่าคุ้มไหมคุ้มจริงไหมก็อันนี้เป็นกราฟที่เขาโพสต์ออกมาก็น่าสนใจเหมือนกันจะเห็นว่าตัวเลข0เนี่ยก็จะเป็นปีที่เขาเริ่มใช้นะเริ่มใช้ตัวไฮบริด ER Systemจะสังเกตเห็นว่าปีแรกเนี่ยเป็นฝันร้ายเลยนะฮะปีแรกก็คือพอเริ่มใช้ปุ๊บเนี่ย mortality rate สูงขึ้นนิดหนึ่งเนื่องจากว่า1เราทรีอาจไม่ดี2เราไม่รู้ว่าจะทำยังไง3ทุกคนยังไม่ชินนะฮะดังนั้นเนี่ยปีแรก mortality rate มันจะขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงไว้นะครับก็ดังนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งนี้มันคุ้มไหมนะฮะตัวเลข 5% เนาะเทียบกับเงินหลายร้อยล้านที่เราจะเสียไปนะฮะในตึกใหม่แล้วก็คงมีห้องนี้อยู่นะฮะก็เงินเป็นร้อยล้านนะฮะถามว่าคุ้มไหมกับ survival ที่เพิ่มขึ้นหรือ mortality rate ที่ดีขึ้น 5% นะฮะก็ถ้ามองในมุมมองของคนนอกอ่ะหรือว่ามุมมองของผู้บริหารมุมมองนักการเมืองมุมมองของคนที่ดูอยู่ไกลๆอาจจะคิดว่า 5% อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ใน survival rate นี้นะฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะฮะถ้าผู้บาดเจ็บเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นอาจารย์หรือบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเรานะผมว่าคำตอบในใจหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนไปนะ 5% อาจจะเป็นตัวเลขที่มากเกินพอที่เราจะลงทุนนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้วันนี้เนาะคณะแพทย์ของเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแต่ว่าพวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยสามารถที่จะลดคอมพลิเคชันแล้วก็เพิ่มเซอร์เวลเลตให้กับคนไข้ได้นะครับการอัปเดตไกด์ไลน์อยู่เนืองๆเนี่ยก็จะสามารถที่ทำให้เรา
แม่นขึ้นในวิธีการจัดการต่างๆทำให้เรา management case ได้เร็วขึ้นนะฮะ traumatic brain injury เป็นเพียงหนึ่งไกด์ไลน์นะฮะมีอีกหลายไกด์ไลน์ที่รอให้พวกเราไปค้นหาและทำความรู้จักอยู่นะครับการเข้าใจ mechanism of injury นะฮะที่เรามารีวิวกันวันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยใส่ใจใน pathologyที่ดีมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าคนไข้เนี่ยจะอินจูรี่อะไรเราก็จะเสาะหาแล้วก็จะทำการแมเนจเมนต์ได้ดีขึ้นนะเชสอินจูรี่เป็นสิ่งที่มีไลฟ์ทิทานิ่งคอนดิชันค่อนข้างมากนะครับก็ต้องเข้าใจในการดูแลผู้บาดเจ็บนะฮะรวมไปถึงคอมมอนแอบโดมินอลอินจูรี่นะฮะก็เป็นอีกอันนึงที่ต้องการการรักษาที่เหมาะสมนะครับรวมไปถึงการดูแลรักษาเกี่ยวกับคอมพลิเคชันเช่น VTE prophylaxis พวกนี้ก็จะทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยมี survival rate ที่ดีขึ้นได้นะครับก็ผมอาจารย์พานุนะครับในนามของทีมทรอมาของเราขอขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมรับฟังแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับเซสชันของพวกเรานะฮะก็หวังว่าเราจะเอาความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับในทีมทรอมาขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ